วัสดีครับพบกับชาติทิกนะครับคลิปนี้มีแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับจากค่าย McFarlane Toy มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ10นะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับ The Arkham Knight นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้นะครับเขาเอาเป็นคาแรคเตอร์จากเกม Batman Arkham Knight นะครับมาทำหรือว่ามันเป็นคาแรคเตอร์จากทำลายอื่นนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตานะครับมันต่างจากตัวเกมเยอะมากนะครับสีก็หายไปเยอะนะครับข้างหลังกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เปิดกล่องดูตัวนี้กันนะครับเอาออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นตัวงานนะครับนอนมาในถาดพลาสติกใสนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นปืนตะขอนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นระเบิดมั้งนะครับ2อันนะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวเขานอนมานะครับโทนสีเป็นสีดำเทานะครับแล้วก็จะมีการทำสีมาตรงช่วงท้องนะครับเป็นสีแดงนะครับตรงหน้าอกนี่เป็นสีขาวและของผมเหมือนสีถลอกไปหน่อยนึงช่างมันนะครับแล้วก็ตรงลูกตาทำมาเป็นสีออกเป็นเขียวอ่อนนะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้ผมไม่คุ้นเลยนะเพราะว่ารู้สึกของแอคแคมไนท์เนี่ยสีมันไม่ใช่แบบนี้นะครับสีกางเกงเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกางเกงลายคาโมป่ะที่มันเป็นคล้ายๆลายกางเกงทหารอ่ะนะครับแล้วก็ตามตัวชุดเกราะเขาจะมีสีสันกว่านี้นะครับคือแม็กฟาร์เรนทำงานนี้ออกมาแบบเหมือนทำมาให้ทำสีเลยสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของแบทแมนอะไรพวกนี้นะครับพวกแอคแคมไนท์เนี่ยมันจะไม่ให้สีแบบนี้นะนะฮะแล้วก็ของค่ายที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ของอะไรผมจำไม่ได้ผมเคยมีนะครับมันสีสวยกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้ออกมาที่หลังนะครับแล้วก็สีแบบโล่งมากนะครับคงต้องทำสีกันใหม่เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เป็นฐานช่วยยืนนะครับเป็นเบสิกของงานนี้อยู่แล้วเขาจะแถมมาให้แล้วก็จะเป็นThe Arkham Knightนะครับเป็นการ์ดนะครับมาดูดีเทลตามตัวนะครับแล้วก็จุดขยับกันนะครับตัวนี้เป็นยาง PVC ทั้งตัวเลยนะครับในส่วนหัวเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นนะครับArkhamที่มันหัวดูโตๆแบบนี้นะครับคือดีไซน์มันเนี่ยนะครับเป็นดีเทลอะไรพวกนี้ตามตัวคือมันใช่แหละนะครับแต่ว่าหัวมันโตแปลกๆนะครับหัวโตแปลกๆแล้วดูอย่างเงี้ยนะครับมันดูเหมือนคอมันสั้นอะนะครับดูเป็นหุ่นที่คอสั้นนะครับเหมือนแบบมีหัวแล้วก็มีลำตัวแต่คอไม่มีนะครับถ้าแก้ให้มันแบบดูมีคอขึ้นมาหน่อยอะผมว่าดูคอยาวขึ้นมาหน่อยอะผมว่ามันจะดูดีนะตัวนี้ดูโอเคขึ้นนะครับก็ไปหาทางแก้เอาเองแล้วกันเนี่ยถ้าเป็นแบบถ้าคอมันยาวอะมันจะดูเท่นะครับแต่ว่ามาเดิมๆเนี่ยคอมันสั้นมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของแขนเนี่ยนะครับแขนเนี่ยผมรู้สึกว่าแขนผมเนี่ยข้างนี้มีปัญหาตัวนี้นะครับคือมันอย่างเงี้ยคือมันอ่อนตัวมากนะครับแล้วก็สามารถดึงได้แบบนี้เลยผมไม่เคยเล่นงานแมฟฟาร์เรนแล้วมันดึงแขนได้แบบนี้เลยนะตัวที่ผ่านๆมาไม่เคยเจออาการนี้แต่ฝั่งนี้แขนโอเคนะครับแน่นนะครับแล้วก็ไม่อ่อนตัวด้วยนะครับแล้วก็พาร์ทเกาะนะครับพาร์ทเกาะทำมาบางมากคือบางแทบจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทเกาะนะครับเหมือนเป็นอะไรมาแปะๆนะครับอันนี้ก็คือความที่แบบดีไซน์มาไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยสวยนะผมว่าตัวนี้แต่ดีเทลมันเนี่ยใช้ได้แต่ว่าในส่วนของพาร์ทเกาะนะครับตรงขาก็เป็นเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงเอวนะครับสามารถกลมได้นะครับบิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็แขนสามารถงอได้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นดีเทลของสายคาดนะครับเป็นเข็มขัดนะครับเป็นสะพายปืนไอ้สะพายอะไรอ่ะสะพายระเบิดนะครับซองปืนไม่มีนะที่สะพายไม่มีนะครับจริงๆเขาใช้เป็นปืนคู่นะสำหรับArkhamนะครับแล้วก็ตรงขานะครับจริงๆกางเกงของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายทหารนะกางเกงลายทหารอันนี้ก็คือไม่มีลายอะไรมาเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเกาะเข่านะครับเกาะเข่าก็คือเป็นบางๆนะครับแทบจะแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็นเกาะนะครับตรงนี้นะครับตรงลายสองข้างก็ฟิลเดียวกันเลยคือบางๆนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นดีเทลของเกาะนะครับตรงขานะครับขาก็งอได้ขนาดนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงเท้านะครับเท้าก็ค่อนข้างจะอ่อนแรงเลยนะครับคือเท้าหลวมมาเลยอ่ะนะครับตัวนี้แปลกๆงานดูแปลกๆมากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครซื้อแล้วแบบทำสีไม่เป็นก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์มันมาแบบโล่งมากนะครับคือคงต้องไปจ้างเขาแหละนะครับแต่ว่าผมก็เห็นคนที่เขาทำสีกันเก่งๆเขาทำลงกลุ่มทอยทิกไปแล้วนะผมก็ไปดูมาก็โอ้ใช้ได้เลยนะครับสีสวยเลยเดี๋ยวผมลงรูปให้นะครับใครสนใจก็ลองไปถามเขาดูเองว่าเขารับงานทำสีหรือเปล่ารีเพนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมดูงานแล้วใช้ได้นะครับสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็ลองไปดูกันในกลุ่มทอยทิกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะรีวิวไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำสีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารีวิวเรื่องทำสีให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่ทำสีนะครับผมบอกเลยว่ามันก็จะได้คาแรคเตอร์แบบนี้คือโล่งๆนะครับเกลี้ยงๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยดูสมจริงไม่ค่อยมีอะไรเลย เหมือนงานเขาทำมาแบบให้ใครแบบทำสีเป็นก็ทำใครไม่ทำสีก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับแล้วมันก็ดูไม่สวยนะมันดูเป็นแบบเหมือนแทบจะเป็นงานดิบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คลิปนี้นะครับเอามาให้ดูกันสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปทำสีแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ